สวัสดีค่ะมาพบกับฮักแพงอีกแล้วนะคะมื้อนี้ค่ะจะมาพาเฮ็ดนะคะขัวอึบไก่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงนะคะตะไคร้นะคะรากผักชีนะคะโขกละเอียดนะคะแล้วก็เอาไก่ไปสับเป็นชิ้นค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาลงคลุกเคล้ากับเครื่องของเราที่โขกเอาไว้นะคะแล้วก็เติมน้ำไปครึ่งแก้วนะคะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสนะคะปรุงตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็เปิดแก๊สเลยค่ะเปิดแก๊สแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งค่ะขัวอึบไก่นะคะไก่ CP ค่ะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามาก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นำค่ะรอประมาณ15นาทีค่ะเราก็จะมาเปิดดูว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปค่ะแล้วก็ตะไคร้ที่เฮาทุบๆไว้นะคะโรยลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะรออีกนะคะจนไก่สุกนะคะขั่วอึบไก่นะคะไก่ CP ค่ะถ้าใครชอบก็เอาไปทำทานได้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะรอให้สุกดีก่อนนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะปิดฝาไว้นะคะให้สุกก่อนนะคะสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบกะเพราค่ะโรยลงไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ